ด8 challenge ที่ผ่านมานะคะผู้เข้าประกวดได้ออกไปทำ challenge ต่างๆมากมายและในวันนี้ค่ะพวกเธอจะได้พิสูจน์ตัวเองบนเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยใครจะได้ครอบครองมงกุฎและใครจะเป็นนางสาวไทยคนที่50ตามเจ๊มาเลยค่ะสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตพันนีเจมส์บริษัทปตท.จำกัดมหาชน Snail 8 by สยาม Snail AJ DVD และ alibaba.com สุวิมลโคลุ่มโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพในสุดวันนี้ก็มาถึงนะคะวันที่พวกเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้นั่งบนบัลลังก์และได้สวมมงกุฎนางสาวไทยประจำปี2559และในวันนี้คือชาเลนจ์สุดท้ายนะคะที่ทุกคนจะได้เดินโชว์ความสวยงามและออร่าที่เปล่งประกายบนเวทีทุกชาเลนจ์ที่ผ่านมาเรานำคะแนนรวมออกมาแปลงเป็น70คะแนนและในวันนี้อีก30คะแนนมาจากการเดินโชว์บนเวทีเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นเท่าๆกันค่ะเวทีจะพร้อมในอีก60วินาทีค่ะน้องๆคะพี่อยากให้ทุกคนกุมมือกันเอาไว้ค่ะและพี่อยากให้น้องๆทุกคนมองหน้าเพื่อนที่อยู่ข้างๆกันค่ะและพี่ขอให้น้องๆบอกกับตัวเองว่าวันนี้เราไม่ได้มาแข่งกับใครเรามาแข่งกับตัวเองเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองที่มีอยู่คืนนี้ทำให้ดีที่สุดทุ่มสุดตัวถึงเวลาแล้วค่ะ It's challenge time พี่ขอท้าพวกคุณค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ทั้งหมดที่ทำมาก็มาอยู่ที่วันนี้วันเดียวตื่นเต้นมากเลยค่ะแอบดูคนดูเยอะมากเวทีอลังการมากค่ะเวทีพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวน้องๆไปเป็นตัวได้เลยบ้าเหรอสู้